ยังจำมันได้หรือเปล่าในตอนแรกที่เรายังไม่รู้จักกันและในตอนนั้นน่ะตัวเธอเองคงยังจะไม่รู้จักฉันอะไรมันโดนบันดาลก็คิดอยู่หลายรอบนำพาเอาคนที่ชอบลอยมาอยู่ในห้องเดียวกันมันน่าตลกแต่เก็บอาการเพราะอดดีใจไม่ได้เพราะการแอบรักมันยากจะบอกแล้วมันก็คงไม่ง่ายเป็นความรู้สึกที่บอกยากแต่อยากให้เธอฟังบางครั้งก็อยากตะโกนดังๆว่าฉันรักเธอจังจนมาในวันที่ฉันน่ะเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่จึงสารภาพกับเธอตรงๆว่ารักจริงๆนะไม่ได้ขู่ที่แรกก็เอะใจเพราะคิดว่าเธอคงยังไม่รู้แต่เปล่าเลยลึกๆแล้วตัวเธอเองก็รู้อยู่และแน่นอนก็รู้ว่ารักที่ให้เธอไปเธอโยนทิ้งไม่ต่างมันกับอาการและความรู้สึกที่โดนยิงแต่ฉันก็ดันทุลังรักเธอข้างเดียวตลอดมาความรู้สึกดีทั้ง3ปีเพราะเธอคงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ฉันรักเธอที่สุดจะหยุดจะห้ามอย่างไรก็คงไม่ฟังถ้าหากวันนั้นเป็นช่วงที่เราต้องห่างแม้เธอจะอ่านว่างสักเท่าไรอย่าลืมว่าเธอยังมีสวัสดีผ่านมาไม่รู้ตั้งกี่ปีที่ได้แต่แอบชอบแต่ไม่ได้บอกเธอสักทีความรักในครั้งนี้เหมือนฉายหนังแบบ 4D มีสัมผัสสื่อถึงใจฉันต้องร้องไห้กี่ทีฉันมีแค่เพียงเธอในวันที่ใจฉันอ่อนล้าอยากมีเธอร่วมเดินในคืนที่ใจฉันบอบช้ำแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างเพราะการเวลามันตอกย้ำและในวันนี้คงถึงเวลาต้องบอกบางอย่างจากปากฉันใช่เพราะมีเธออยู่ I different from bad thing They both ส่งยิ้มให้ผม You that's feeling good my honey เมื่อถึงเวลาต้องจากใจมันสั่นไม่เป็นสุขเก็บช่วงเวลาที่สวยงามไว้ตลอดการจะไม่ลืมในเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ฉันรักเธอที่สุดจะหยุดจะห้ามอย่างไรก็คงไม่ฟังถ้าหากวันนั้นเป็นช่วงที่เราต้องห่างแม้เธอจะอ่านว่างสักเท่าไรอย่าลืมว่าเธอยังมีฉันปีหน้าก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดเลยเนาะ